สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หน่งมาที่อีสต์ลอนดอนนะคะด้านหลังพี่หน่งนี่นะคะก็จะเป็นโบสถ์นะคะชื่อเซนต์โบรท็อกวินเอาท์นะคะสร้างในปีคริสต์ศักราช1744นะคะในอดีตนะคะโบสถ์หลังนี้นะคะสร้างมาอยู่นอกเขตของลอนดอนแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็คืออยู่ในเขตของลอนดอนเลยนะคะในกลางเขตของลอนดอนเลยนะคะไม่ทราบเห็นกันไหมเอ่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่พี่หนุ่มพูดในคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปเล็กๆนะคะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ทางด้านการเงินนะคะธนาคารและการเงินเห็นอาคารหลังนี้ไหมคะสถาปัตยกรรมนะคะเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่17-18นะคะก็ยังคงรักษาไว้นะคะพื้นที่นี้นะคะมีทั้งตึกอาคารใหม่นะคะและอาคารเก่าผสมผสานกันนะคะมีทั้งอาคารใหม่และอาคารเก่าผสมผสานกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นนะคะแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมตั้งแต่ในสมัยแอบเดียนนะคะตัวโบสถ์นี้ก็อยู่ในศตวรรษที่18นะคะ1744เดี๋ยววันนี้พี่หน่งไปก่อนนะคะวันนี้พี่หน่งมาอยู่ในส่วนของด้านทิศตะวันออกของลอนดอนนะคะหรืออีสต์ลอนดอนนั่นเองนะคะบ๊ายบายนะคะ